เราถามว่าหมูฮิปปี้เป็นไงหมูฮิปปี้เนี่ยคือว่ามันอย่างอี้นะคือว่ามันเขาขูดขนมันเหมือนเสี้ยงขนยังยาวสูงหูสูงหูอยู่อันเนี้ยหมูฮิปปี้มันต้องลงมือนักมันถึงขวยขนยิ้มมามันตีมือมาแล้วหมูฮิปปี้เนี่ยแล้วก่อนมีดูเจ้าตนหนุ่มยุทธยอดไทยหรอกมันถึงไอ้ฮาติดมืออร่อยไว้ไอ้ฮาเนี่ยสวยไว้ไอ้ฮาเนี่ยไอ้ฮาหมดละนี่มันต้องมีโรคคนมันย่ามปากละแต่ก่อนมีคนเป็นหมาเตอะหมาเตอะเนี่ยม่อนเงาบําหมาเตอะเนี่ยอิดเงาบําหมาเตอะมันถึงหมาเตอะติ๊กๆอ่ะแต่มันก็รําคาญอุ้ยอันเป็นหมาเตอะนี่เปิ้นบ่ฮือว่าเบ่ฮือเป็นว่าเป็นหมาเตอะนี่นะแล้วเปิ้นจะเอาควายตวงเอาก็เอากําบําหมาเตอะเนาะมันติดปากลูกเจ้านี่ก็ไอ้ห่านะวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านไปวัดไอ้ห่าใส่ผู้ใหญ่บ้านไอ้ห่าผู้ใหญ่บ้านมาวัดสายเว้ยนี่หรอกโอ้แก่บ้านโคตรแหละทีนี้จะได้จะไล่ทูเจ้านี่จะไล่โดยสันติวิธีละแบบแนบเนียนที่สุดไปบอกคือชาวบ้านจองว่าทูเจ้าไทยตัวนี้นะบ่เหมือนเปิ้นมักประกาศจองนี่หรอถ้าจอไปประกาศเปิ้นเปิ้นจะอยู่กับเฮาเนี่ยแควทุกตลอดปีตลอดชาติเลยอีชาวบ้านก็เชื่อผู้แก่โลจอประกาศผู้กินน่ะ70หลังคาเฮือนประกาศจอ70ถ้วยอ่ะเอาเหี้ยแล้วเมื่อเจ้า35เมื่อตอน35สังหารไป70มันพูดมาแถม70มันคือมาแถม70เอาแล้วโอ้ทนบ่ได้ล่ะจวนพระน้อยเดินขบวนน่ะประท้วงบากะยืนประตูหั่นจัดแถวเป็นยังหล่อกำค้อนคนอันคนอันพระน้อยฟังจำตุนหลวงอยู่ที่นี่นะถ้าอันตรายเกิดขึ้นบอกให้ฉันนะเองนั่นเดียวไม่อุ้ยมาแล้วติวสารประกันช็อกวัดมันต้องย่องหรอกอยากขยับขยื่นอยู่นิ่งๆเนาะถึงกองไม่อุ้ยมาจะรอมาตุลุงไปก่อนแล้วสต๊อปนี่นะยังเป็นห้ามมวยหรอกสต๊อปโยมแกงอะไรมาส่งขวัตนี่หรอไม่อุ้ยหันท่าพอดีน่ะกูเตื้อบ่ถามซะเตื้อพระน้อยกำค้อนคนอันคนอันน่ะสวะสาประกาศจอวังยกมือไหว้โอ้วันนี้ผู้เขียวหางดอกนะให้หรอกเขียวหางดอกมันหมายถึงไก่เนาะไก่เขียวแล้วก็หางมันขาวๆเนี่ยเขียวหางดอกกองผู้เขียวหางดอกมันคืดได้อ่ะไก่ไว้ไก่นี่แหละกองผู้เขียวหางดอกมันไหว้ใดเอามาโชคนี่มันยุดนี่มันซับเนี่ยเนาะมันโชคมันฮือไปหรอกอ่ะมันว่าอย่างไรบ็อกซ์นี่นะมาผ่านเข้ามาได้อนุญาตเออกองไม่อุ้ยเอาประกาศจอเขาใส่ถ้วยเสร็จแล้วฟังนี่อยู่ไปอยู่บ้านฟังบึ้นแล้วเตรียมตัวแล้วหรอกพักผู้เขียวหางดอกนะย่องย่องไปพอดทำโมสังโกเป็นพระกาจอกันเดียวขัดลำตำตำพระกาจอวันหลังกระแปงวันเนี่ยจุใบจุเงามันถึงมีลวดลายคนมันจ้างอู้หรอกไม่อุ้ยคนนึงอันนั้นหรอยินดูทุกเจ้ามาได้ประกาศเนาะไปส่งเข้าทุกเจ้านะไปหันละอ่อนสองตัวพี่น้องเอาอย่างมาส่งก็ดูลงพระกาจออีล่าเนี่ยแกประกาศตายตุกูไอ้หรอคนใดก็ประกาศรูปเสียงสูงยังเปลี่ยนอย่างอื่นพ้องก็ถามไม่อ้วนอย่างมาทรงน้ำพริกน้ำผักเหรอมันก็ขักกูลเดียวกับดูประกาศนั่นน้ำพริกน้ำผักเอาลูกที่ไหนมามาสกัดมาจากประกาศนั่นแหละมันเท่ามือปริมาณมันน้อยลงแต่รสมันเข้มข้นขึ้นแล้วก็วันดีคืนดีกับต้มผักกาดน่ะมาจี้น้ำพริกน้ำผักแถมอ่ะดับเบิลผักกาดเนี่ยเขาว่าสบายอย่างตู้สบายอย่างตู้บ้านผมต้องเจ้าเข้าผมต้องซื้อลองเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากกับตู้ลุงตู้ลุงผมมีอย่างอื่นเนาะตู้ลุงจะสอนหนังสือเนอะอ่านตัวตู้ลุงนะไอ้เนอะกะขากะขาง่าเอออ่านตัวตู้ลุงลูกกะขากับกะง่าอยู่กับตู้อยู่กับพระได้กินอิ่มกินเต็มกินแกงโอมากับข้าวเย็นไม่แจ้ข้าวอูเอ็นตดดังบังบัง
ูลุงหันมาเป็นการนู่นนี่เกียกระโทนคว้างหัวให้ไปหาพ่อมันหรอกกระโทนเป็นน้ำมากนี้คว่ำใส่หัวมันลูกย้อยหน้าย้อยตาสามพ่อแดงแดงดำดำขาวขาวเขียวเขียวไม่ไหวแล้วเว้ยมันสมองเละหมดอันแดงแดงนึกว่าเลือดอันเขียวเขียวนึกว่าอ่อนอ่ะใจโหลอันแดงแดงเป็นน้ำมากอันเขียวเขียวมันแผ่นวัสดุนึ่งได้เขาบอกก้าอู้ในที่ธารกำนันถ้าอู้สองต่อสองจะว่าคิเตอร์เนี่ยในที่เช่นนี้ไม่ควรจะพูดเหมือนว่าคิเตอร์จะรอคืนเงินไปหรอกดำดำแดงแดงป้อมันหันสันยงยงหรอกลูกคนก็คนหักลูกหมูก็หมูหักอย่างว่าเป็นไอ้ยังไอ้น้อยเลือดเป็นพันซีซีบนนี้แหละคำนวณเซ็ตเลยตู้ลุงคว้างหัวนี่ป้อโอ้ยังอี้ลำเหลือตายกะลูกข้าไอ้แน่คำนี้พอถ้าอยู่กับเขาแล้วมาอยู่กับป้อเพ่ว่าถ้าเป็นห่วงอย่างเน้อน้อยปีนี้นะตึงป้อตึงแม่ทิ้งนาเนี่ยนากระปีเนี่ยตึงจ้วยปีตึงจ้วยน้องตึงเข้าตึงนาใต้นาเหนือตึงปั้นหิมวัดมดกันนะไม่ได้สังเม็ดปอกแน่นอนเขาคนเดียวอ่ะจะได้เข้าเป็นปันบ่ถึงคันหนึ่งเขาเจ้าไม่ได้สังเม็ดอ่ะมาอยู่กับป่อมันก็ค้ำป่อค้ำแม่ในที่สุดมากินก็ดีหื้อกินใจก็ดีเลี้ยงป่อแม่ก็หัวใจวายหรอกป่อก็วายแม่ก็วายดับเบิ้ลวายได้ตายละปู่พานเสียงหนึ่งกู้ปู่พามพ่อแม่มันตายละมันก็มีสรณะมีที่เปิ้งละโลกนัตถิเมสรณังอันยังมันมีอย่างเป็นสรณะละโลกเนาะแปลบาลีด้วยนะ มีอย่างสรณะก็ขอตาเนี่ยเลี้ยงสองเลี้ยงไส้ได้เก็บไว้เก็บไว้ลูกมันฉลาดนะตี้ก็บ่ต้องเจ้าอ้อไปนอนที่ไหนก็นอนได้เอาฟ้าเป็นมุ้งเอายุงเป็นเพื่อนนี่กินก็บ่ต้องซื้อแล้วของเพิ่นมากินผ้านุ่งผ้าใบก็บ่ต้องซื้อแล้วผ้าเก่าผ้าเกลือมันก็กินได้เนี่ยเอาไปมาเป็นห้องว่ะที่ริ้วห่อทองคือแต่งตัวบชุดบชาติอย่างแต่ว่ามีเงินมีคำเก็บไว้จะน้อยจะน้อยสามารถรวบรวมไว้คำหนึ่งร้อยกหาปณะอยู่ในเมืองสาวัตถีไปได้เพราะว่ากลัวเขามาเบียดเบียนของหัวมีเงินมีคำก็ย้ายแหละย้ายไปสู่เมืองกลิงกลาดเมืองแห้งแล้งบุญไม้ก็มียังก็มีขนาดเอางูขี้งัวขี้ควายมาแปลงรุ่นหลวงเมื่อก็ไปแปลงเฮือนเนี่ยละซี่เสาย่องแย่งย่องแย่งมาขึ้นแกงหางกระไวแมวขึ้นไอ้กระเซิงทองคำร้อยกระหานปณะบ่มีที่ไว้เลยฝากไว้กับพ่อแม่นามิตาตาบุญนี่อยู่บ้านไปหลายปีหลายเดือนมากลับขึ้นมาเขาก็ว่าเอ้ยผู้พามถ้าอย่าไปตายแล้วก้าอย่างจะเลยไข่ถงเป็นทองคำทั้งนั้นทำโมสังโคทองง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 งใจดีขึ้นมาล่ะขายก่ะขายใจขายใจขายใจจริงๆหรอกมันเยอะการอย่างแล้วเตะคำผู้พามออกขายใจขายใจจบไปหมดมันผีซ้ำน้ำเลาะเมื่อคำบ่มดก็บ่มีไอ้อย่างคำมดมาผู้พามปิกมาแล้วเนี่ยอย่าไปประมาทจะไปกินอุ่นใจกินน้ำห้วยหน้าปิกมาเหมี่ยงใจนี่แล้วมีสมบัติชิ้นเดียวคือชิ้นสุดท้ายคือลูกสาวชื่อว่านามิรตาเนี่ยจะได้หรอพอไอ้ยังบ่มีอย่างเฮ้ยจะฟ้องจะร้องเขากลัวเพิ่นฟ้องมูลร้องกลัวเสียหน้าสตาก็เลยมอบนามิรตาไปก้านนี่คำพามโถมันอู้มันจ๋านะปากมันอย่างนี้เลยไปอยู่ตัวอีลงนอกอีนายไปอยู่ตัวอีลงเตออีนายจะกินอันยังไงหรอกจะเอาอันยังเนี่ยนี่นั่นอู้อย่างอันนู่นใครก็ใครได้กับอันยังก็มีประเลิศประเตอแหละเขาว่าโอ้ก็หามือจันวันดีให้มัดติดมัดมือแล้วเขาก็มัดติดมัดมือผู้พามหรอกหามือจันวันดีเจอหมู่ปี้หมู่น้องมาหมดคนก็ปากันมาน่ะตึงคนขี้ขาขี้กอตึงหมอตึงแพทย์พ่องก็พร้อมอย่างแฮดนี่พ่องก็สูงอย่างมาสเปาเนี่ยตึงขาก้นแข้งคดขี่รถเตียวพ่องมาคนเดียวตัวหมู่หรอกก็มันเตียวมาคนเดียวมันได้อุ้มมันอ่ะอย่างเข้ามาเนี่ยก็มาคนเดียวแล้วก็ตัวหมูมาโอ้หูเคียงอยู่นะไม่ต้องกลัวใช้หมองใช้หมองใช้หมองเอาความมาตำมาสู่พ่องก็อู้มาเป็นของขวัญล่ะส่งมาล่วงหน้าแล้วหรอกเปลนั่นนะพ่องเอาปลาจอมพ่องก็น้ำปูของดีๆทั้งนั้นพ่องมาตันในอย่างเอาตุ้งสามหางมาหอมตุ้งสามหางนั่นมันของตายอ่ะเพื่อนแต่งงานเอาตรงสามหมังมาหอมต่างบ้านเจ้าสาวกลัวขายหน้าปีหน้าน้องกลัวเลี้ยงเหลือเกลือมืออีมาเนาะคน80ปลายอ่ะซื้อจิ้นไว้3บาทอ่ะ
รักมือไปหน่อยวันนี้เอาเหล้าเอายามาสูบแม่ยิงพอใจสูงอันลายมันจะน้อยหรอกมาซอมาจ้อยเป็นฝากเป็นจ๋าหรอกนี่กูเตื่อมซอสักเตื่อนะไอ้ตุ้ยเนี่ยเขียวซอน่ะใส่อารมณ์ไว้บ่ได้นั่นตุ้ยน่ะเป็นตานั่นตุ้ยน่ะเอ้าประเดี๋ยวเนี่ยในวงสุรามีปนในตาเหมือนเก่าอันนี้เขาถึงห้องน้อยตาอ่าเนี่ยกันมันอู้อย่างมันถึงอ่าให้ก่อนน่ะกี่เข้าล่ะอ่ากี่ละไปไหนอ่าไปตรงเขาว่าป้าน้อยนี่แกหรือเปิ้นขอป้าน้อยห้องขวัญน้องอ่าเบาป้าน้อยมัดมือน้องอ่าเบาปัดข้อปลอดภัยน้องอ่าเบาเอ้าป้าน้อยเปลี่ยนกระซกตกลงนี่แหละเขาประกาศสวัสดีพี่น้องทั้งหลายที่นั่งอยู่ข้างหลังที่นั่งอยู่ข้างหลังขอเชิญขยับมานั่งข้างหน้ามานั่งใกล้ๆนั่งเมินมองในตาก้าวกลับมานั่งวันนี้ไผจ้างอย่างพ่องไผจ้างซอเอาของบักเกาบักเกาเนี่ยข้าไผให้ตันตันใดตันตี้เนี่ยถ้าอย่ามีแต่มีสักคนเอาเตอะอนุรักษ์ของบักเกาไว้ข้าจะซอไม่แล่จะซอแล้วเนี่ยคันที่ไหนที่เบายุกยุกยำยำคือยากแต่แต่เป็นมาละซอเลยแม่กับแม่ซอต่อยลีลาเหยลอยล่ะเทิงบ้านเมืองสมัยใบเดียวมันอย่างมหียากมันอย่างมหายากเข้าลิตร4บาท5บาทพอขอขี่อปอลโลขึ้นเหยียบผิวพระจันทร์ใช่เจ้าเฮ้ยเอ็นเลยไม่เดียวพี่น้องสตาปีปานาก็เป็นดวงเป็นลายโอดโอดเอาพร้อมใจกันมานั่งฟังทูเจ้าเปิ้นเอาธรรมเทศมาเทศนามันเป็นนะบุญนะไปตั้งแต่แล้วนะบ่ได้กัดเกี้ยวตวยต่ำมาหาวันนี้นะบัพปะพี่น้องเอาอามันเป็นวาสนาเจ้าแม่ลีเมื่อปีแล้วไอพี่น้องศรัทธาเฮาก็พาธนาเอาส่วนกุศลไปนะไอ้เล่กุศลส่วนบุญคุณตามที่พี่น้องกองวงวานปากกันได้กึดขอหรือได้ปื้ดเอาไปเกิดสวรรค์ถึงเนรปังกะที่ห้องสังสารตกเงาเจ้าเขาเป็นทรงไงตกเงาควายเป็นเสื้อเป็นผ้าตกเงาย่ำลาขอเงาเป็นซาเป่าคำน้ำมาฟงเอาอานาบดาพี่น้องตัวโคงเข็ดห้องไปเกิดสักวันถึงเนรปังกับจันฟ้าเก่าห้องของถึงกินเนรปังอันนองจะเป็นยอนเลยนะออนเลยนะจะไปเฮ้ยนายมอนอะไรฝูงเอาอานาผาดาพี่น้องก็มานั่งซองมากวงหลวงหลายมีตึงโป้อุ้ยก็มีตึงไม่ยะก็ตึงยังก็ตึงจะก็ตึงเขาก็ตึงแกมาเดี๋ยวมาฟังทูจกอันกำตะลงมาแบ่งของมาแน่ขอครับวิตานายป่อนายแม่นกโตยกโตดคือเจ้าแม่ลิมเยี่ยมจริงๆอาตานซอไปแล้วผายแถมค่าไอ้แก้วแก้วแมวเ
ถ้ายังมีตรงนี้อ่ะก็มีสุมาด้วยต่อไปไอ้แก้วบะแมวใจหมองใจหมองจ้างยังข้านี่จะซอมาแถมยังมันมีซอเชียงใหม่จับปุ๊พะลอเจ้าซอเพลงพม่าซอเพลงเอวเพราะมันมีหลายหลายยังเนาะอันนี้ก็จะซอพะลอมันยังแควนหน่อยมันทำบรรยากาศให้ชุ่มชื่นชุ่มชื่นหน่อยจะซอพะลอแลละลิวไปสุดเจนสายตากินสุรามาเมาเข้าบันลอย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 ครอบครัวถึงบ่ข้างมันเตะหม้อมันเตะไห้ถ้าเมียมันล้นเข้าไปมันเปียกโผเมียมันไว้เงินอย่างมาทุกอกอย่างมาทุกใจหวั่นไหวหนีบแน่นปัญญาก้างแก้นเสียเมียมันย่ำเต็มโอ้กูโถทำหน้ามันเปิดเหี้ยวเหี้ยวน้องตายแล้วเนี่ยเสื้อเมียมันง่ามคอเสื้ออย่างจำไว้เนอะไม่ออกกดใจนี่นะที่ตายเขานักมันจะตายจะไปกลัวเขาเกิดเขาก็มีใบเกิดเขามีใบเกิดถ้าเขางอมมาเปียกคอเสื้อเขาเป็นห่วงเป็นห่วงจุดยุทธศาสตร์ตัวนั้นคอเสื้อนะฮะหมดไปสองแล้วจ้างซอสามคนแล้วต่อไปแผงค้าไอ้ตาใดตาโวพ่อไผ่สักคนนี่หน้าตาบ่โวกูไปจับเสร็จป่อเขาจ้างอย่างบอกมาข้านี่จะซอแถมอย่างหนึ่งเพราะว่าซอเสเลเมาเสเลเมาฟังเตอร์หมู่เฮาพี่น้องบ้านเมืองสมัยเพื่อกระตึงจอบแต่งเพื่อกระตึงจอบย่องเกือบดาตรวจต้องบอกว่าบ้านไหนเมืองน้อยถ้าบ่เชื่อลองไปส่องพอเตอร์พ่องคิ้วจัดใหญ่ใครฮือมันกงกล้วยแป้งใจลงอนแหนบหน่อยลบไป นายแม่นายเสียน้ำตามันไหลก็เจ็บใบเจ็บเหงา ถึงแล้วก็เวลาค่ำก็ค่ำมามอยมอย คนเฒ่าเคียวบ่มีสลิดบ่ดีไปโอมน้ำอ้อย ขอมันย้อยเป็นเส้นเป็นสายโอ๊กปุถโธทำโมเสียเตอะคอยปากมันเพอหันบ่เป็นลายนายแม่นายปัญญาเมืองไว้ปิดทีมไว้เราเถื่อนหูมดหูมดอัจฉริยะบุคคลเราเถื่อนมีที่ไหนของหูจ้างซอสามมดไปสามคนดีเหลือพ่อนานคนเดียวเป็นคนสุดท้ายขอพ่อนานประเคาะไม่เอาไม่ล่ะเป็นไทยเป็นไงไม่สบายเป็นไรไม่สบายไม่สบายเป็นอย่างเป็นไข้มาเลเซีย ไปเที่ยวฮะเด็กเขาเอาข้าวหลามให้กินอ่ะกินข้าวหลามวันเดียวมื้อสองบอก เพื่อนกินบอกเดียวมื้อสองวันมันเล่นวันเดียวมืดสองบอกมันฟังอู้คนเอาอู้ฟังไปนี่อีหมดอ่ะอู้ดมันถูกมันถูกเหรอมีต่ำแบบเนี้ยนี่ทั้งไหนก็มีเหมือนกันหมดอ่ะมีลายหนึ่งหล่นไปหาหรอกเพื่อนขายตีให้ที่นาจัดสรรไปที่บ้านเนาะวิลล่ารีสอร์ทนิเวศอย่างโมเนี้ยตู้มันเดือดบ้านเฮาก็มีสักแว่นละนานะมันชดไปหลัดตุลุงแถมน้อยลำบากขนาดลูกเต้าหลานเลนเขาจะเอาเข้าที่ไหนมากินมันเป็นอย่างไรแต่เดียวเนี่ยนาบ้านเฮานาไปพอดเป็นโต่งมดวะก็มันก็อันเดียวกันนั่นแล้วนาเป็นโต่งไปหมดแอ้กับแม่จัดดีมาถูกเนี่ย
มันฟังล้ำอาเตอร์ว่านานเมื่อหีกี่บอกก็จ้างเตอร์จะได้จะได้ก็ขอว่านานห้องขวัญอย่ากำเตอร์อาจจะใจโซอาจจะใจหนูอาจจะไหนวันนี้ก็มาเป็นวันดีบอดเศร้าก้อนหนานจากห้องขวัญเจ้าจงรีบเร็วมาขวัญแอวเฮือย้ายมาอยู่ที่ต้องขวัญน้องขึ้นมาอยู่ที่ขาควันหัวเกศาคือย้ายไปอยู่ตังโกนลุงหลังนานตุ้ยนี่ลุงหลังเบิ่นฮือห้องเอาบ่ห้องเล่นไปย้ายขวัญเบิ่นนี่เจ้านานตุ้ยทั้งหมดอ่ะมาเสียเนื้อเสียตัวกับนานตุ้ยบัดนี้ได้ขอห้องขวัญมัดมือป้อกับแม่ปู่พามอยู่กับกันปู่พามกับนางเมตตาแต่งงานอยู่กับกันอยู่ด้วยกันเอาเข้าเข้ากับป้าอีนายไปอยู่บ้านโอ้หมอที่เข้าใหม่ประมาณจะได้เพื่อป้าเมียอยู่บ้านนึกว่าจะมีเงินมีคำพอออกไม่ออกมีเงินสี่เสาและย่องแย่งย่องแย่งมาขึ้นแกล้งห่างกันไวเข้าไปในแปลงหันใส่หมอนมีกี่ใครเป็นหมู่สบู่ห้อยหาถึงวันถึงวันมันเดียวก็ห้องหมอนติดแอร์เนี่ยหมอนติดหมอนที่ใครนะมันเย็นหรอหมอนติดแอร์มันมีสักอย่างหมู่นั้นให้ลูกเดียวนะผู้พามกับปอบโอ้ใจนายให้ยังไปมีความหมายน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเห็นไหมเสียใจนี่เสียใจอย่างบอกมาลดที่แรกยังว่าอีจะกินไอ้ยังเจ้าไอ้ยังก็ถึงบอกเธอแล้วว่าจะกินไอ้ยังมันมามียังกินเจ้าไอ้ยังเนี่ยมันมามียังเนี่ยทีนี้จะได้มันก็ล้ำกันไปแล้วลูกก็เลยหยาบอยู่กับบุพามอ่ะเขาซ้ำมาเมาเมียมันนี่มันปฏิบัติอย่างดีลูกเขาวันนั้นก็บอกดีเมาเมียเปิ้นไปด่ามีโดเกาแน่ๆเขาหาเรื่องเขาจะปาดจ้องหรือเพชรน้องเนี่ยเพื่อว่ากรรมไปกรรมขี้เรือกรรมตดเนี่ยเพื่อนว่าไปหันเมาเมียเพื่อนแล้วไปเมาเมียเพื่อนแล้วไปกรรมตดอ่ะเนี่ยกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดอวดเมียเขานี่ก็ไปอวดเมียเพื่อนนี่อย่างกรรมขี้มันดีอย่าเขามากับตาหน้าอย่าแล้วไปละกรรมตดมันมีสักอย่างมันก็ไปอวดเมียเพื่อนไปด่าเมียเดียวเก่าภัยพ้องอย่าไปช้ำอกช้ำใจเนี่ยนึกจำไว้ถ้าเขาจะสอนคนนะอย่าไปยกเอาบานั่นบานี่เป็นที่อ้างเขาถึงจังกันแล้วเนี่ยนาตีอย่างบานั่นกับเพื่อนยังมันจะไปเอามาอ้างด่าก็ด่าไปเห็นเรื่องเนี่ยคนนั้นกับบูเรื่องของเราก็เลยเป็นผมด้อยไปเหี้ยนี่เป็นอย่างอี้หรอกเขาด่าเมียเขายกอันนี้เมียตามันเข้าภัยกันยกเมียตามันเขาก็จังอ่ะป้าที่ไหนด่าที่หันไล่ที่หันต่อประธานกลุ่มแม่บ้านห้องมาประชุมหรอกเฮ้ประชุมสมาชิกเป็นอย่างดีไล่นายเมตตาหนีปะที่ไหนขอไล่ที่นั่นจนนายเมตตาเนี่ยจะได้ไปตักน้ำกดตักบ่ได้น้ำได้ต้านสักอย่างให้ไปหาผู้พามจะไปอยู่กับพ่อกับแม่ผู้พามตึงคือมันไปจะอาสาดังไฟนึ่งเข้าตักน้ำโบหลัวผัวจะทำนายเมตตามาเอาผัวเมียอยู่กันต้องหิต้องหาช่วยกันจะไปวางถ้าวางทางคือละคือผัวหาคนเดียวหิคนเดียวไปตันกินจะได้มือเนี่ยมันเกิดมาถึงสองเบื้องก็ช่วยกันกำช่วยกันเกี่ยวช่วยกันทำงานกันแล้วทำงานเบื้องเดียวเบื้องหนึ่งมาทำตายกับตายกันช่วยกันผัวก็ได้เมียก็ได้เป็นสองได้ละนี่จะได้ปุ้นไปเสาะหาละอ่อนมาเป็นขี้ข้าพญาเวสสันตระเพื่อนไปบวชเป็นมฤษีเพื่อนไปขอลูกเพื่อนเพื่อนหนึ่งเฮ้อกันไปจะอยู่กันไปก็อยู่กลัวเมียมันหนีบอกให้นางเก็บครอบเก็บครัวลูกหักสารนวลสังวนตัวเนิ่มต้องออกบ้านออกจองไปไหนเนอใครขี้ใครเยี่ยวเล่นตำบนหัวเขาเนี่ยเองตอนบดีใบมันดีเงามันก่อนเนี่ยจะได้ลาเมียนออกบ้านไปให้ขอให้เขาไปสู่ป่าไม้ไพรโซนลงหนทางเขาไปสู่มังแขกหรอกไปถามแขกอาเฮียมาอย่างนี้อีห้องแขกเป็นอาเฮียวอีนี่ใช้ไม่ได้ชิงๆชูมีมาเรียกมาเรียกชูนี่ใช้ไม่ได้ชื่อว่าอย่างใดอ่ะอีนี่ชูพ่อนันมูลนี่นะ
แขกที่หานมุนการว่ามันลูกจากเมืองแขกล้องหอนต่างเข้าไปสู่เมืองญี่ปุ่นญี่ปุ่นถามอาริงาโตอานาตะไผมูสักคนนี่เรือเขาว่างยังมูการว่ามันลูกจากเมืองญี่ปุ่นไปตังเวียดนามเจ้าเว้าพาช้าควายได้บ่เนี่ยเว้าได้เว้าให้ฟังดูเบิดใบดินดำหำเจ้าการว่ามาโลกจากเมืองเวียดนามลงมณฑลก็ไปสู่เมืองศรีวิลาศเมืองที่พระเวสสันดรไปพักตีอยู่ทีนะที่จะแบ่งเมืองครึ่งๆนะไปให้หาพระเวสสันดรโนเขาก็ถามมาลุงลูกที่ไหนมาจะไปที่ไหนปู่พามันบอกคือมรลูกเมืองกลิงกราชมาจะไปหาพระเวสสันดรไปเยี่ยมไปใจเขาก็มาปรึกษาหารือกันว่าปู่พามคนเนี้ยอยู่เมืองกลิงกราชจะเอาเมืองกลิงกราชไปขอจ้างเพื่อพระเวสสันดรหันว่าเปิ้นใจมอดใจง่ายเนี่ยป้าก็ลุ่มไปขอของเปิ้นปู่พามคนนี้มันมีเจตนาบ่ดีป้าก็ไล่ฆ่าแหละปู่ผีบาเข้าไปสู่ป่าไม้ล้อมฆ่าซ้ำว่าไปปะใส่มาพันเจตบุตร30ตองตัวป้าก็มาลุมเห่าเท่าลวกเก่ากลัวตายมาพันหลายเลี้ยงไว้เต็มป่าไม้ไล่เลยครบตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตาบมันจ้างสูบทราบจอมหอยตัวหนึ่งชื่อผู้ดำมอยปกหางล้นข้างพับป่าเสียงลอยถีตัวหนึ่งชื่อบอกคนลีนีจอมจอจังหุมล่อครบเสือตัวหนึ่งชื่อมาคำเครือครบแหนบกันมันกันกาบตึงบ่สวบบ่วางเอามุยง้างกลางจิงจักออกใดตัวหนึ่งชื่อว่าไฟเดือนห้าตัวหนึ่งชื่อว่าฟ้าเดือนหกหันยาโจกบ่ใดไล่ตันใจตัวหนึ่งชีวดาวเสด็จลงป่าได้เจ็ดวันมันก็ยังพันขึ้นมาหอดตัวหนึ่งชื่อผู้ดำปอดตาแหวนเห่าเสียงแข็งเหมือนดังฟ้าผ่ากองตกม่อนแดนดอยตัวหนึ่งชื่อบ่คำมอยเป็นหมาเก่ามาเกลือย่อมไล่เนื้อตันต่างตัวหนึ่งชื่อว่ามาแดงเจ้ามันหักมันแปลงผูกเอาไว้มาตัวนี้ในตัวมันใจใดกู้อันอันสีตินมันยันอองเต่าปากมันเอาหาแลนตามันเงินห่างเพิงห่างหอกห่างมันยอกเข้าหูหนูหูมันฟังหาเจ้ามันเรียกมาเนกประสงค์ตัวหนึ่งที่ว่าจะเรียกใจไว้หันอันใดมันก็ไล่ครบไล่กาบตัวหนึ่งที่ว่าผู้ตาบตาแวนตัวหนึ่งเห่าเสียงแข็งเหมือนดังฟ้าผ่าก่อนตกม่อนแดนดอยตัวหนึ่งที่ว่าหมาแดงเจ้ามันหักมันแปลงผูกไว้ตัวหนึ่งที่ว่าธรณีไหววะวาดโตอันหนึ่งจึเกือบมรณภาพเกือบมาเสี่ยงบุญกับหมาตัวนี้โธ่เกือบมาเสี่ยงบุญไปสู่บุญกับหมาตัวนี้เก็บบดีกว่าเจอมันว่าสายฟ้าฝาดทรณีหมู่มาดี32ตัวมาไล่ครบผูพามเท่าล้นคุณทนไม่ซานกิ่งไม้กันยะใส่ไม้เกาเป่าเว่าไปหาไม้สีเสียดเดียดไปหาบ้าบดีหมีหนีไปหาลำไยไปหาพักละยะไปหาบ่อโอโจโลไปมาหวกรวบไปหาไม้ยมงมมาหันสาป่าวาไปหาไม้สีเสียดเดียดไปหาใบบดีมีหนีไปหาบรมแรงกิ่งแห้งมีกับบ่อเกาะไปเกาะกิ่งตายกิ่งไม้จัดไงนะทนน้ำหนักบ่ได้หักแคร์กันมาเนาะกิ่งจัดไงหักนั่งแคร์กันมาตกลงมาตึงปู่พามตึงกิ่งไม้ตึงกิ่งไม้ไผ่ปึ้งไผ่บ่ได้สักคนน่ะโอ้กิ่งไม้ห้องอ่ะปู่พามหยกหยกหยกอ่ะตกใส่ในเหมืองดังซ่าปู่พามตกใส่หญ้าคาดังปุ่ม
ลูกล่นมาถึงหมดไล่ผู้พามเป็นหมู่ตัวใหญ่ตัวน้อยตัวปู่ตัวแม่ล่นหมดเลยตัวหนึ่งนะขนาดมาลูกเต็มท้องยังล่นด้วยเพื่อนตัวเงาอ่ะเสียเมาเงยอย่างดอกหมาเงยก็มีเอาหัวไปต่ำในต้นไม้อ่ะแรงปะทะลูกสดออกสามตัวโอ้ลูกมันตุ้ยปลุกปลักนะเป็นปูสองไม่สองก็ซีถึงแม่มันนะกะก็แม่มันก็มาก็นับถึงหมดนั่นก็ไปล่าเพิ่มไว้อย่างนั้นเนี่ยคนเฮาส่วนมากมันจังลืมน่ะจังลืมหรอกเพื่อจะไปเวียงแล้วเนาะยืนด้วยกันไปสามสี่คนรถมาไปคนเนี่ยล่าเพิ่มเฮาถึงสามคนเนี่ยนี่มันจังลืมตัวอ่ะนะก็เก็บอันตรงเคียงเฮามันคนใจกว้างหนูเนี่ยกะซีถึงแม่มันนะมันตึงแบบพอหน้าพอหลังเนี่ยโอ้ล่นเนี่ยละลูกมันขององค์ยกอ่ะลูกมันซ่อหาแม่ในกุมป้าโลกเฮาเนี่ยจะได้อ่ะกุมป้าแกฮะเฮาด้วยก้นแม่มันงอกๆไงๆกะตายังมันแตกเลยนะเฮาด้วยก้นแม่มันงอกๆไงสวกเงามันเป็นหมาเชื้อนะหมาเชื้อเชื้อสวกถึงสวกเฮาบอกว่าหมาบอกว่าไก่ที่เล่นเพื่อนนี่ผู้โถยังเพื่อนเป็นในอย่างเนี่ยเพื่อนเล่นมาหน่อยหน้างอกงองเนี่ยไก่สวกก็มีนะมีลายหนึ่งเขามันเลี้ยงไก่จนบรอยไก่จนนะไก่มันหุ่มจนแต่แต่ว่าขนาดไหนวันหนึ่งนอนอยู่บ้านบนบ้านได้ยินเล้าไก่ทับแทบตกแทบอ่ะสงสัยว่าเป็นในอย่างไปฉายไฟส่องไปไข่จนกันวะนี่มาเกิดนะไปจนมาเปียกไข่แล้วเนี่ยเชื้อใดเชื้อนั้นเถอะเนี่ยมันเชื้อแม่มันล่นแล้วก็แม่เป็นหมู่ไปแวดผู้พามขึ้นยัดงับไม้อยู่บนไปไม้ให้ครับพ่อแม่พ่อเอ้ยไม่เหยเอี่ยมเหลือก็จะตายแล้วเนอวะข้าขอมาเปื้องข้าก้าหมุนโลนาทีเอาพ่อแม่ไปที่เปื้องซึ่งคือพ่อแม่มาเปื้องมันแถมยังมูอูเอ็นอยู่อันนี้พ่อฮ้องว่าขั่งขั่งตายเนี่ยคนเขากั้งถึงว่าไปเลยโลว่าภัยสักคนอะอย่างที่เคยอู้ฟังกูเตือนน่ะไปเวียงอ่ะจะซื้อครัวเสร็จแล้วของขึ้นรถทอดเกลือฟองน้ำละพะหนุ่มมารยาทดีขนาดขึ้นรถก็ไปชูเกลือมันนึกว่าขึ้นบ้านน่ะเนาะเมื่อไปบ้านลงรถสหเกลือบ้านกี่นะกูทอดไปหลุมเนี่ยนี่เนาะแฟนกูไปว่ะตัวทอดไปเวียงบุญไปมาตวยจะได้นี่คือความกั้งคนเราจะกั้งถึงเปียไปเลยน่ะถึงว่าไปเลยไทยมีสิทธิที่จะกั้งได้กูคนอ่ะทุกเจ้าคือกั้งก็มีหรออย่างก็อ้อยอ้อยวันหนึ่งโคตรพ่อน้อยไล่เฮียนพ่อน้อยแวดวิหารพ่อน้อยมอบแจงวิหารนั่นหรอเขาโคตรหน้าดำหน้าแดงหรอกเงื้อไม่แท้จะฟาดพ่อน้อยเอาก่อนละพิ้วเนี่ยฮะสะดุ้งยอกกันไม่แท้ตกมืออุ้มอกอ้อยพ่อน้อยเป็นพระเอกตุ้ยเจ้าเป็นผู้ร้ายหรอพี่อ้อยมันได้เขียนสกรรมพ่อน้อยรถไหนแซ่บกั้งคนเฒ่าประจายหรอลูกมามันจะเปิดหน้าต่างโลกไผ่ก็จะตางตกเนี่ยบนหัวบนใบซาวซ้ำๆเนี่ยจะลงกระไดไปเอาคนเฒ่ามายิงมาปุ่นกลัวตันเพื่อนแหละเล่นบูดของหน้าต่างโลกมือเปียกทั้งบนเตียวหลุดทั้งลุ่มเลยแม่อุ้ยหันอุ้มหน้าอุ้มตาหุยขึ้นเต็มกองเอากันไปบ้านพ่อหลวงพุ่นโอ้พวกอุ้ยก็ได้พวกเท่าพวกแกเนี่ยอย่างอันแก่เตียวแก่เสื้อโอ้พวกอุ้ยอย่าไปเอาสตางค์อย่างแก่เตียวนี่หรอพวกอุ้ยอย่าลวดไปทายอย่างทายบนหัวเหตุผลพวกเพียงพอเลยจำเป็นจำใจเสี่ยงก็ทำขวัญไม่อุ้ยอย่าร้อยเนี่ยมันกล้างนะมันกล้างคนหนุ่มพอใจหรอเล่นไฮโลตำรวจมาปะโล่นคนในเฮือนบนเมื่อวันเซ็งเล่งอยู่ในสุดโฮมประตูไปหรอบ้านใดเมืองใดจะมีเกือบยังคำตินอยู่เกือบผ้าใบอ่ะมันนึกว่ามันแน่กะตำรวจต้อยไปในเงินเนี่ยหรอกตีนแมนออกมาตีประตูพอไอ้เป็นอย่างนี้เป็นเจ้ามือครับเนี่ยมันกั้งอ่ะเนาะ
เขาชวนไประเบิดป่าอย่างมันกั้งเขาก็หูอยู่ไปเคมันกำระเบิดเขาอยู่บนบกพอลงมาอย่างใดเผาระเบิดกำสันยงยงยงระเบิดเพราะจะแตกเอาจ้องบนบกอ่ะแล้วมันวิ่งลงน้ำเอาเพื่อนรอดเอามันตายเอามันรอดเอาเพื่อนตายคนเดียวนาเตี้ยวระเบิดลงน้ำเอาเอาเรือขึ้นบกมันวิ่งลงน้ำกั้งเนี่ยขึ้นวันนี้วันค่ำถึงมาแล้วพวกมันค่ำถึงมาแล้วไม่ยิงนุ่งก็มีตัวสูงมาได้ผัวต่ำลูกเกิดมาต่ำเท่าเดียวกันโน่อันใดเป็นลูกเป็นพ่อบุญจักหัวปมบะคอกบะแค่หุ่นดังมินไนแข่งสั้นแขนยาวเนี่ยเพิ่งแกว่งแขนยังหอกกิ๊กนะสวกกันเนอะวังน่องปล็อกไปแล้วเหมือนเข้าเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกพ่อทั้งหลังอันเดียวกันปิมเดียวกันน่ะเตื้องห้องมาใจล่าๆเอ๋หรอเหลียวมาหนวดว้องไว้เจียวว่าวเหี้ยใจสั่นตึกตึกตึกหัวผัวด่าวะลา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 ห้องผัวไปไอ้ล่าหุ่มแอลเนอะโอ้หุ่มแอลเราเปิ้ลไปไหนก็ไปเราเปิ้ลเนาะเดือนหนึ่งเปิ้ลมีเปิ้ลหลวงโล่นเปิ้ลเปิ้ลแห่คนตานก็วัดหรอแห่กองแห่กองเปิ้ลย่ำสตีนเปิ้ลตีกันอ่ะถ้าผมกลัวย่ำสลูกกันเนาะติวแขนอุ้มกีบโล่นดึงพอหน้าพอหลังป่วยป่ออยู่คนเดียวน่ะล่าหน่อยโล่นโล่นจะเป็นกิโลมันเอาวางลงไม่ใช่ลูกไม่สักคำอุ้มผัวโล่นเนี่ยมันกั้งนะกั้งเอี่ยววันค่ำหรอเอี่ยววันค่ำมาแถวบ้านป้ากันอาบน้ำกินข้าวนอนเด็กมาแม่มันทุกข์กับลูกเดือดเปิ้ลกับท่านผัวมันจะได้ลืมมาลูกเงี้ยวโอ้มล่ามได้เงี้ยวหัวลูกเงี้ยวเสียที่นอนโคตรออกมาโคตรออกมาเอามานั่งหูจ่องเอานั่งหลังตีนเฮ้ยมันล่าเงี้ยวนั่งกับหมูเหลืองของเราอย่างเพื่อเอามากับมาได้ปุ๊บนั่งเอารับกับงบกับงบเงี้ยวอะไรไหมก็ดักพอเดินก็บ่ได้ยินเหี่ยวลู่รับพิทิกโอ้ไอ้นี่อย่างใดบ่าเอามาเหี่ยวแล้วบ่เหี่ยวหึตายแล้วก็บ่าบิดหูก็เงารับอยู่พี่ข้างตายแล้วบ่าเอามือสวามเอามือน่ะแม่มันน่ะเอามือสวามสวามไม่ติดไฟไปฟังเข้าใจคนเดียวอ่ะตามาขีดไฟได้มาขีดไฟลงมันจะมีไฟฟ้าไอ้น้องขีดมาขีดไฟส่องคอลงเจ้าซี่เดียวกลัวไม่เห็นน่ะเล่นเกิ่งกับยุ่มก็ใส่บ้านพ่อพ่อเจ้าแม่ส่องพ่อมาเข้าฮอนเต็มตาเลยอ่ะส่องทั้งลูกและด่าทั้งบนมาเยี่ยวมาเยี่ยวอย่างบ้าจ้องใส่จอกดังตั้งไฟตาผัวมันออกมากกว่ามาเมียมันหันอยู่นะหันไฟตาผัวมันออกหนีไปนอนหายแซบอ่ะเลิกมาถูกได้เมื่อคนเดียวกูด้วยสวกอยู่นะแกการผ่าที่นอนต่ำก่ำต่ำก่ำการตัวจมตัวนี่หรอเอาไปแล้วมาลูกนี่ไหนไปมาไหวดีฮันเนี่ยมันตึงกั้งตีตีกับคนมันกั้งเนี่ยมันห้องพ่อของแม่มาเปิ่งหนุบเจ้าพ่อโอ้ยแม่เหยมาเปิ่งข้ากำเตอร์เวลานั้นในพานจิรบุตรเจ้าของหมาลูกกูเตื้อหมามันเอาอย่างมันหูหมด
เนอะวันนี้รัวไปหมดรูปรูปอ่ะบัดถ้าว่ามันเนี่ยเอายังหูเป็นเตื้อเป็นเตื้อเหรอก็มันเมื่อคืนเดือนแจ้งหูหูเนี่ยง่องง่องเข้าผีเนี่ยหูเอาถึงหูก็ง่องง่องอ้างเข้างูเนี่ยมันเข้างงงงูปุ้งแต่มันจะดุง้างเนี่ยหูเป็นมาเข้างูอันนี้บ่ฮู้สักอย่างรัวไปหมดลับๆลุบๆอ่ะก็สงสัยแล้วไอ้หยังนี่กำน้ําไม้เข้าไปใกล้ย่องๆๆไผบ่ฮู้หรอกลายข่มโคจะยิงแล้วไผก็จ้างเตอะเน้อถ้าจะยิงตกแล้วจะเอามีดพาวงอกจะจกเอาหัวใจเฮ้ยอย่าพามาเฮ้ยๆอยู่บนๆผู้จาเทวดารักษาประตูป่าไม้นี่นี่ข้าจะยิงละเจ้าเตรียมตัวตายเฮียเจ้าเป็นอะไรตายกูพามันขัวดำไม้อย่าเข้าวันสันงม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 นี่ไม่ใช่มันก็เหลืองเจ้ายังไม่ถึงที่ตายเอาไปพานเกียรติวุฒิจะยิงมันอย่าสันยงยงยงหรอกไม่มีอย่างมีมือห้านิ้วเดียววาทะสิ่งของมันอย่าปะอย่าทำลมหกสิจ้าฟังยิงเสื้อมันว่าถ้าเธอยิงฉันเธอจะเสียใจทีหลังเรานี่เป็นราชทูตว่ะราชทูตใครมันไปสืบมรดกพระเจ้าสนใจแม่ผู้สดีนี่เวลานี้บอกเฮือข้ามาพระเวมานิมนต์พระเวสสันตระซึกเรื่องกับนิวัตเข้าสู่มรคอนนี่เพิ่นให้หาลูกหาหลานเพิ่นถึงวันมันจริงเหรอจริงสิแน่นะแน่สิมีอย่างไปรักเป็นฐานโจรต่อรักต่อฐานเนี่ยอันเนี้ยปอกออกแม่ออกท่านทั้งหลายรักฐานนี่สำคัญนะไอ้ยังก็ไปยังมาฆ่ามันเนี่ยยังประหารชีวิตมันเนี่ยมันต้องเป็นรักฐานหนูไปเอาความคิดเอาว่าไปได้อย่างไรยังมาซิกเนี่ยทุกเจ้าในรักฐานมันมาเปียงปอไปเอาก่อนซิกได้อย่างไรต้องหารักฐานก่อนเนี่ยมีอย่างไปรักเป็นฐานว่าเป็นคนใจอีโจรต่อรักต่อฐานอะไรไปอย่างไรรับหูรับตาเนี่ยไปเลยเอามือซามในย่ามปากว่ายังมีบอกเกลืออยู่บอกหนึ่งอยู่ในถุงมันมันก็อันเนี้ยเอาห้องวัดสมองสั่งงานสมองสั่งงานไว้โลกก้องหันบอกเกลือก็กำได้นึกได้ทันทีเนี่ยคนมันถึงมีเป็นเตื้อเป็นเตื้อสมองสั่งงานเนี่ยก้องกำบอกเกลือนี่พระราชสารนี่เห็นว่าเนี่ยเมื่อวันหนังสือพระเจ้าสนใจนี่มีในบอกนี่เพื่อนฮือข้ามมาไปส่งพระเวสสันดรนี่เต้ก็พ่อกากเอี่ยแล้วไผ่พ่องจะเต้หนังสือพญาเจ้าเมืองออกงานอาจญาเจ้าหลู่ตายก็ตายรุ่นนั้นมาเรือจดหมายธรรมดานี่นะเพื่อนส่งติดสแตมป์อย่างนั้นจะไปเปิดของเพื่อนอ่านนะนี่ลองเตอ่านเถอะรับ500ก่อนติดคอก2เดือนก่อนนี่ของรับโลกเนี่ยแม่นหัวก็ว่าไปอ่ะก็ฮู้เผ่ากฎหมายพุ่นน่ะแยมบ่ได้ไหนเนี่ยปู่พานเจตบุตรหันบอกเกือปู่พามนึกว่าเป็นพระราชสารกัวใบกัวบอดกัวติดคอกที่ขังจอดนี่อย่างใดวางดำไม้ไว้ผู้พามเป็นเศร้าสามสิบเตื้อนะสันยงยงยงหันบอกเกลือนึกเป็นหนังสือขอเชิญราชทูตลงต้นไม้เถอะไอ้หนอข้าจะเลี้ยงมือได้กั้นอย่างสักอย่างข้าอยากกินอย่างดักไว้ฮั่น ลงข้าใครลงได้เช้าละมาไปมัด บังคับผู้พานเจตบุตรมัดมาโอ้เจรบุก็จำเป็นโลกราชทูตนี่บังคับแล้วมัดมาห้องมา32ตัวมามัดตีเดียวก็บ่ได้นะมาวันนี้มันจะครบกันโลกมัดคนตีคนตีคนคนเดียวมัดมา1 32ตัวลงเกือบพอหรอกตัวตัวหนึ่งมาตีต้นดอกกาสลองตัวตัวสองมาตีต้นบะขามตัวตัวสามมาตีต้นไม้จี้ตัวตัวสี่มาตีต้นบะขาตัวตัวห้ามาตีเก่าไม้ผักตบตัวทนหกมาตีเก่าไม้ผักเพชรตัวทนเจ็ดมาตีโดนหลอกกาบาแปดตัวทนแปดมาตีเก่าไม้เป่าตัวทนเก่ามาตีเก่ามาสลิดตัวทนสิบมาตีเก่าไม้ผักเพชรตัวทนสิบเอ็ดมาตีต้นดอกกาสลองตัวที่สิบสองมาตีต้นบะขามตัวทนสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกวันนี้วันค่ำกุ้มก็มัดมาใจขึ้นนั่นใดก็ดีว่ามาก็ดีมัดส
แสดงว่ามัดหมดละก็เชิญพามลงต้นไม้มาเชิญพามขอเชิญลงต้นไม้พระเวสสันดรอยู่ที่ใดอย่าบอกมดกลิ่นหัวมันลูกไม้กลิ่นจิ้งกวางแสงฟานย่างด้วยเปลวแดดจะไปไฟเนี่ยแล้วก็ลงจากต้นไม้พระเวสสันดรอยู่ที่ใดนะเปิ้นจ้างพานเจริญบุตรเขามันจะปอบหูปอบใจก็จุซุยอย่างได้ก็จ้างในที่สุดก็จะคู่บังคับฆ่าหรือตายกับนี่ฝังที่นี่ก็จ้างอย่าไปบอกเขาไผ่พานเจริญบุตรโดนกรรมดีเข้าหูนะมันก็อดมาได้ก็เลยบอกหนตางหมู่พามไปหาพระเวสสันตระเนี่ยคนเฮาอยู่ที่กำปากนะเพื่อว่ามนุษย์มีคำพูดเป็นสื่อกลางจะอยู่ได้ไปได้จะกินกันม่วนกันหวานอะไรยังก็เพราะกำปากทั้งนั้นบางทีเพื่อนก็เนี่ยจะดีเอากำปากไปจู้ไปจี้เพื่อนก็เลยย่างก็มีเนี่ยกำปากมันสำคัญพยายามอู้คือมันถูกหอมถูกหูหน่อยนี่แหละคือมันถูกอกถูกใจไปหน่อยจะไปอู้ก็พิษหูพิษใจเพื่อนวันนี้อันนี้ปู่พามเท่ามันสามารถเอาปากมันเนี่ยตาใต้ตาเหนือบอกหนทางคือปู่พามไปหาพระเวสสันตระแล้วปู่พามเท่าก็เดินทางต่อไปไปเนี่ยหยังจะไปขอลูกมาบีฆ่าเมียมันไปอย่างใดก็กล้วยฟังต่อไปท่านบัจเจอย่ายุดอย่าอยู่นะ จะอู้จนสุดเลยจะเล่าจนสุดเลยอะบางรายมันหันแก่ตัวมีขมุคนหรอกมันหิวข้าวได้วันข้ามมันได้กินข้าวไปหันคนเท่าไม่ยิงอยู่บ้านไปจุคนเท่าไม่ยิงโอ้อุ้ยข้าจะตายแล้วมันได้กินข้าวกินน้ำไม่หรอกอุ้ยเอาเข้าข้ากินแล้วข้าจะเล่าเรื่องพญาเวสสันตระให้ฟังเนี่ยไม่อุ้ยข้าได้ยินเนาะเอาเข้ามาคือมันแถมเอาแกงมันแกงกินจนวุ้ยอิ่มละเอาน้ำมาให้หรอกนั่งอยู่สั่งงานเลยอ่ะไม่อุ้ยก็ตักน้ำน้ำบวยคือกินบึกเบิกกินน้ำเสร็จแล้วเมี่ยงแถมอมนี่หรอกมูลีแถมม้วนนี่แหละเอาเมี่ยงมูลีคืออมสุกอย่างดังดีละเล่าเรื่องพญาเวสสันตระแหละเออแต่น่าลืมไปว่าท่านพญาเวสสันตระนี่นะเจ้าบ้านเจ้าเมืองไรนี่เห็นหรอไปบวชเป็นมรสีถึงลูกถึงเมียไปออกบ้านนอกเมืองไปแล้วก็ย่างสุมุรีอะไม่อุ้ยบอกว่าแล้วไปที่ไหนทำก็ไปเราไปไปหั่นกับมันจดเข้าข้ามุรีแถมเมียงแถมอันนี้บอกต้องกลัวจะเล่าหูฟังจนเสียงนั่นนะบ่เคยเบี้ยวใครนะก็เดินทางต่อไปก็ไปปะใส่ไปปะใส่พระฤาษีตนหนึ่งมีชื่อว่าอจุตฤาษีมันมาจุเพิ่นถามว่ามันเนี่ยเป็นคนใจพระเจ้าสนใจใกล้ชิดติดต่อพระฤาษีก็อย่างว่านะคือคนมันมีศีลมีธรรมก็นึกว่าปู่พามเท่าเป็นคนมีศีลมีธรรมอย่างเพิ่นน่ะมันถึงโดนหรอกเพื่อคนชาติดีไปดีไปเสียก็คนบ่ดีบ่ดักจัดมีน่ะเพื่ออยู่วัดอยู่วาเนี่ยเฮาก็ว่ามันมีแต่ไปมีสกรรมเสื้อก็มาให้นี่มีรายหนึ่งอยู่นั่งพื้นม่วงทุกเจ้าไปใช่ทุกเจ้าเขานี่นะทุกเจ้าทางตนหนึ่งพวกเจ้าก็สังเกตมันนะบอกพ่อป่วยมันออกแอะกำเดียวเอาละเอาเมียมเกือบฟองน้ำบุบหัวผัวมันเนาะให้วักเวกๆแล้วทุกเจ้าก็โหไปเนี่ยกันนี่ยังนี่หรอถามไปถามมาไอ้ตัวเนี่ยมันเอาหนูมาไปทุกยากลำบากลำบนจะกลับในเมืองก็ไม่มีเงินเนี่ยทุกเจ้าหูเหี้ยร้อยออกไปไปโจดก๋วยเตี๋ยวนอกวัดเนี่ยทุเจ้าก็นึกว่ามันมีแต่มันโอ้โดนนักต่อนักนะมันโดนปอบโดนโยนเนี่ยพระฤาษีก็นึกว่าเป็นแต่ก็เลยบอกคนต่างหูพามภัยหาพระเวสสันดรต่อไปอันตะกี้เมื่อหมา32ตัวนั้นเป็นกันจุลปลแล้วมาเดียนี้เป็นมหาปลจุละนี่แปลว่าน้อยหรอจุลศีลคือศีลน้อยจุลกฐินคือกฐินน้อยเนี่ยมหานี่แปลว่าใหญ่พระนานี่คือป่าจุลพลคือป่าน้อยมหาพลคือป่าใหญ่แหมวดล็อกเห็นนะแล้วจากป่าน้อยมหาป่าใหญ่จากป่าใหญ่แล้วปู่พามพานพระเจ้าฤาษีอจุตฤาษีบอกคนต่างก็เดินทางต่อไปท่านตอนนี้ก็เป็นกันที่8แล้วหรอกกันที่5จุจกกันที่6จุลพลกันที่7มหาพลกันที่8คือกุมารบันกันนี้เพิ่นจะนิมนต์ทุกเจ้าที่มีเสียงม้วนแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยเสียงมันน้อยบ่ใหญ่เต้ดกุมารบันนี่นะตอนนี้ไปมันก็จะคือมันม้วนก็ม้วนแล้วก็มอกมาให้พอดีเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องนิยายสายเจี้ยแล้วก็แฝงด้วยคติธรรมตัวเพิ่นจะเต้ดว่าอย่างนี้นะจุจะก็เป็นจุตาปะเสนากาติกามาเกญาวาจะตุลาสาบุคาลนีปีลังปะตวาจินเตสีสาห์
สัพพุเลสะตังลายอาสาโมอันวาอาสาโลมบุตรแห่งพระเวสสันตาลาอันอยู่ไกลเต้าใดจูจาโกเปส่วนอันวาจูจากาพามันก็เดินโดยหนต่างอันไกลอันพระราศีใส่หากบอกเสียงหนต่างวันนั้นแลมีในคลิปผมไม่หมดอ่ะกูแล้วจะว่าอวดตัวผู้พามเดินต่างที่พระฤาษีบอกมันปัญหาที่อยู่ของพระเวสสันดรเวลานี้ค่ำแล้วเนี่ยอย่างเมื่อค่ำเมื่อมืดนี่มันเป็นมงคลจะคือเป็นมงคลก็ต้องเมื่อวันเมื่อเจ้าแต่วันขึ้นจะขึ้นบ้านใหม่ก็อย่างการต้องเป็นมงคลตรงเมื่อเจ้าเวลานี้นางมาทีไปป่าแล้วแล้วก็ไปมาแล้วไปหาหัวมันลูกไม้มาแล้วป่านี้สี่กษัตริย์ก็นั่งอู้นั่งจากกันจะไปขอเจ้าตรีน้องกันหาวันนี้จะบ่ได้แน่นอนเพราะแม่ต้องหักลูกเพราะไอ้หยังมันใกล้ชิดกับลูกกับเต้านางมาทีจะบ่ฮื้อแน่นอนกูยางไปพอเถอะไกลนะแล้วมันลูกมันน้อยๆเฮาเข้าไปหามันได้เพ้อติ๊กๆอ่ะป้อมันเพ้อหรอแม่มันน่ะเพ้อติ๊กๆอ่ะจะไปขอเวลานี้บ่ได้วันพุกถามที่พระฤาษีบอกว่านางมาทีเนี่ยจะไปแสวงหาหัวมันลูกไม่แจ้งบ่แจ้งก็ไปละกําเดียวก็เข้าป่ามาละเนี่ยเคยไปขอพระเจ้าจรีน้องกันหาตอนที่นางไปป่าเพราะพระเวสสันดรเพื่อจะบำเพ็ญบารมีของเพิ่นขึ้นนอนเงื้อมผาเอปากฏว่านางมาทีนอนกับลูกสองคนทำศาลาหลังหนึ่งเพราะว่าศาลาสองหลังพระเวสสันดรนางนอนคนเดียวหลังหนึ่งนางมาทีกับลูกสองคนนอนหลังหนึ่งใกล้จะแจ้งมาวันนั้นเหตุประหลาดเกิดขึ้นพระนางมาทีทรงสุบินนิมิตคือนอนรับฝันหันน่ะชาวบ้านเขาว่าทรงสุบินนิมิตชาวบ้านเขาว่าฝันหันฝันแปลกประหลาดที่สุดมีผู้ชายคนหนึ่งนุ่งผ้าซ้อมย่อมผาดของพื้นพึ่งหนึ่งนุ่งข้างในพื้นหนึ่งสบายไปนอกมือมันถือเดือดาบเลื่อมมากมากมันแฝ่ใส่ตามากมันไม่เข้ามาหานางมันมาแผลแล้วก็ดึงผมนางนอนหงายมีดมันที่กำมัดฟันหัวอกจกหัวใจนางออกแล้วเอาปลายดาบนะตั้งตาหมุนไปมาดึงเอาตาออกเลือดข้างเลือดข้างได้ตาได้หัวใจแล้วยังปอดตัดเอาแขนทั้งคู่พอได้วัสดุหมู่นี้แล้วนะก็ยังไข้หัวใส่นางแล้วก็วิ่งเข้าไปสู่ป่านางวันที่ฝันฟังเขาก็สะดุ้งตื่นมานั่งทบทวนว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเหมือนก็เป็นของจริงเลยรับตาถึงมาลงแล้วจะไม่ไผมาแก้กำฝันหรือข้าได้นอกจากพระเวสสันดรองค์เดียวน่ะนางทำไมทำบัตรีเพื่อนว่าโอ้นางกับลูกจากที่นอนวะเวียงยามสังัดเตียงกลางคืนไปยืนตีปล่อยประตูศาลาโกโก้กากกากบังเออพระองค์อากรู้ใจอ่ะไปต่อยประตูศาลาพระเวสสันดรกำลังนั่งภาวนาถอนเจ้าไก่ป่าไก่ยังคันเซลเซลเซลเสียงไอ้อย่างมาต่อยประตูในธรรมมันว่าถ้าผีต่อยทั้งบนนี่นะถ้าคนต่อยทั้งกลางสัตว์เดรัจฉานต่อยไปต่ำมันนี่เสียงทั้งกลางก็เลยถามว่าไผมาต่อยประตูศาลานางมาทียกมือไหว้ข้าเป็นคนมาต่อยนางมัตสีเขาได้สัญญากันไว้แล้วตอนที่เรามาบวชว่าเขาจะมาหากันเมื่อวันเบื่อมากันเมื่อคืนนางอย่างพยายามลืมกติกานางบอกว่าพระฤาษีข้าฝันบัดดีจะละไว้มันก็ไปแจ้งง่ายๆข้าก็อยู่คนเดียวบ่ได้มาด้วยกิเลสกรรมคุณเพื่อจะฮือพระฤาษีได้เสียศีลเสียศีลเสียธรรมเสียอย่างขอพระฤาษีแก้กำฝันให้ข้ากันเถอะอยู่นอกศาลาบอกก็ได้นางก็บอกกำฝันอย่างที่เขาเล่ามาพระองค์มาพิจารณาว่าไอ้ยางคล้องที่หักอย่างตาไอ้ยางทั้งหักอย่างหัวใจและแขนทั้งสองข้างดวงใจของแม่ดวงตาของแม่ตาของแม่คือลูกดวงใจของแม่คือลูกนางเราต้องจากลูกเพราะว่าหัวใจของพ่อของแม่อยู่ที่ลูกหมดถึงวันเปิ้นไปโรงเรียนลูกเปิ้นไปโรงเรียนเปิ้นปิ้งมาหมดลูกเขาบ่มาเนี่ยการเนี่ยงานเขาก็ถึงเป็นละไปซ่อหาลูกหาเต้าจนได้จนเป็นกลัวไปตกไปตายเนี่ยบางเตื้อนะละกันใจไปสิบปีปิ้งมาหากันมาหาเมียนะมั่งคือเตืองหาละอ่อนบ่เนี่ยคือเตืองหาละอ่อนบุ๋มจะคือเตืองหาแม่มันห้องวะดวงใจของแม่เอ๊นางต้องจากลูกไปเห็นแล้วจะบอกให้นางกลัวน้ำสบายใจแล้วก็หาวิธีนะหาวิธีที่บัวไปจำน้ำมาบุคคลบุ๋มรู้สึกตัวยังซุยนางแถมจุนางแถมโอ้นางมาทีนางนี่เป็นนางปัญญาหนูเป็นปัญญาโดยสมบูรณ์แบบแล้วเป็นราชินีแต่ก่อนนางอยู่บนปราสาทราชบุรีจะไปที่ไหนมาที่ไหนมีดุริยางค์ดนตรีห้อมล้อมมี
แปลงซุ้มแปลงประตูต้อนรับครูยังสวยอาหารอย่างดีเลยภัยก็ยกมากลับมาเกณฑ์ประเดี๋ยวนี้ต้องหาอาหารคนเดียวแล้วก็สแสวงหาองค์ลงไม้มากินแล้วก็นอนก็นอนกับดินกินกับทรายเนี่ยยศส่งซักรักส่งต่อแต่แล้วมาไปอยู่กับดินกับทรายนี่มันมาถูกแสดงว่าธาตุของนางมันก็ผิดปกติไปเนี่ยหาวิธีหรอกจุซุยนางแต่ถ้าเป็นอย่างละเนี่ยพาหาลูกสองคนเถอะอันนี้คือกรรมอู้ของคนมันต้องสลับซับซ้อนนี่บัวไปจำน้ำของคุณถ้าเราอ่อนเต้าปุ๊บเนี่ยเขาต้องมาด่ากันมันแถมมันก็ให้ละอ๋อหนูไอ้ไข้หัวไปแคกแคกความจริงมันจะหนูสักน้อยอันนี้เป็นกุศโลบายอ่ะนโยบายทางกุศลนึกว่านโยบายทางดีเอ๋นางก็ยังมาเสี่ยงใจเรื่องมันมาใจอย่างอันนะแกทำทางก็เก่งใจพระฤาษีก็ก้อยการมาหาลูกกรรมเดียวก็แจ้งขึ้นมานกกาออกจากห้างออกไปของมันต่างซอกหากินของไปของมันผู้คนไอ้หยังก็ยังงู้กันนะเอ็มอิ่มตักอิ่มต้องอิ่มไส้ก็เข้าห้างมาอันนั้นหมู่นี่ก็ไปนางก็มาทีก็ว่ามันแจ้งมาแล้วปกติได้คิดจะวัดประจำวันของเพื่อนก็ไปซอกหาของมันลูกไม้กวาดสลาตักน้ำมาใส่หม้อเสร็จแล้วก็เอาลูกสองคนไปฝากไว้อยู่กับพระฤาษีเนิ่นลูกเนิ่นพ่อแม่ฝันมาดีล้ำไปนางก็ออกสลาไปแล้วก็เอิญสั่งติ๊กๆอยู่เข้าป่าพอตะวันออกมาปู่พามันก็ว่าสมควรแล้วตามที่พระฤาษีบอกตามที่พันเจรบุตรบอกว่าเวลาเนี้ยนางอยากออกจากมันก็ถามมันก็หู้หมดละมันก็หู้หนต่างหมดละก็ลงจากที่มันนอนมาก็มาหาพระเวสสันดรกูมาทั้งสองอยู่ใกล้ๆฮะสัญชาตญาณธรรมชาตินี่ของคนที่มีบุญนักสักใหญ่เพื่อนต้องหู้หรอกเจ้าจรีน้องกันหาหันคนก็มาแปลกหน้าแปลกตาหน้าที่จะป้ากันหนีไปชี้เพื่อนคนบดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อนถึงสอนกันไว้ล่ะเข้าไปต้อนรับพ่อลุงลูกที่ไหนมาอย่างมาผู้พามันเป็นคนจิตใจบดีล่ะอันนี้เจ้าจรีน้องกันหามันจะฮือละอ่อนสองคนเนี่ยถ้ามาเล่นหน้ากูมันอย่าบอกกลัวกูอ่ะลอยเอาไม้เต้าฟุดวัดฟุดวัดกูมาทั้งสองก็ล่นอันเนี้ยคนบดีมันดูเป็นอย่างเงี้ยออกอยู่หลังพุ่นแล้วก็เข้ามามาถามทุกถามทุกนะกะจิหนูพ้นโตกุศลังอันเนี้ยมันยังในธรรมปัญญาเนี่ยคนละครฟังธรรมกันจนเอามาอู้กันเนาะที่เอาปะกันสบายดีบ่มันเดียวเนี่ยเตื้อตัวนะหายใจพุ่มฮอดต้องสบายดีบ่เนี่ยคือเนี่ยเอาธรรมเนี่ยมาอู้กันพระปู่พามเท่ามันถามว่าพระเวสสันดรสบายดีบ่อยู่ในป่าเนี่ยหัวมันลูกไม้พอกินกันสิงสารสัตว์บ่มาลาวีกันแล้วพระเวสสันดรว่าสิงสารวัตรกับมาลาวีหัวมันลูกไม้นางบ่ทีก็ไปซ่อนหาของมันลูกไม้มาแต่ว่าต้านเนี่ยลูกที่ไหนมาลูกเมืองไหนมามันบ่บอกง่ายๆลงมันก็จักแม่น้ำต่างห้าคือฟังที่เขาว่าเอ้าเมาจักแม่น้ำต่างห้ามาได้กี่นะเอ๊ะที่เขาว่ากันนะมาเขาไม่ได้แม่น้ำทั้งห้านี่มันอยู่ในประเทศอินเดียมาเดียวยังมีอยู่นะคือแม่น้ำกงกายมุนาอจิรวดีสระภูแม่น้ำมหิอันนี้มันอยู่ต้นมันอยู่ที่เขาหิมาลัยถ้าไหลไปทางเหนือก็มูทางเหนือได้ใจไหลไปทางใต้ทางมันตกมันออกในใจเปิ้นว่าแม่น้ำห้าประกาศเนี่ยไหลลงมาเป็นที่อาศัยของปูปลากุ้งนิ่วอันยังสิงสารสัตว์ต้นไม้ต้นตอกถ้าบ่มีแม่น้ำสายทั้งห้าสายเนี่ยคนในเมืองนั้นก็จะตายคือว่าสายศรัทธาของท่านเนี่ยมันยาวไปถึงไหนมันก็เหมือนกับแม่น้ำใหญ่ห้าประการเนี่ยชุ่มชื่นตลอดเวลาข้าได้ยินข่าวว่าท่านเนี่ยเป็นคนมีใจบุญนี่ล่ะจะเป็นคนใจบุญข้าจะมาขอเจ้าจรีน้องกันหาเนี่ยอันเนี้ยจักแม่น้ำทั้งห้าไปถามเตอบัณฑิตนักปราชญ์ครูบาอาจารย์ที่ไหนเขาถึงหมู่อู้ฟังเฮาเนี่ยพ่อหนานอวดลวกเลยเพื่อนพ่อหนานตุ้ยเนี่ยเนี่ยแม่น้ำใหญ่ห้าประการก็เลยจอกเอาจักมาเนี่ยเพราะนั้นข้าก็เป็นคนทุกคนเนี่ยต้านก็เป็นคนมีศรัทธาอยู่แล้วมันใจมันตรงกันน่ะต้านก็อยากจะยึดต้านข้าก็เป็นคนทุกคนเนี่ยมีลูกมีเต้าขอพระองค์ฮือเจ้าตรีน้องกันหาแก่ข้าเถอะพระองค์มาทบทวนว่าไอ้หยังก็ฮือต้านหมดเข้าของทรัพย์สมบัติจังงางออกไปก็ฮือต้านหมดยังลูกบ่เคยฮือต้านกําเถื่ออันนี้ก็เลยใจดีขึ้นมาเหมือนกับว่าคนขอทานแล้วไปปะใส่เพื่อเอาเงินฮือดีอกดีใจจะฮื้อเจ้าจรีน้องกันหาขอรอท่านางมาทีมาก่อนเพิ่นยังเคารพนางมาทีอยู่นะเคารพนักถือกันอยู่นักทับถือกันอยู่ผู้พามันมาเอาเพิ่นว่าแม่ยิงเนี่ยมันย่อมเป็นอันตรายหายลาบเป็นก้าหยาบมันถึงเหมือนลูกฮื้อเต้าใครอย่าไปบ่เดียวเนี่ยเถียงกันไปเถียงมาเอ้าถ้าบาดท่านางมาทีก็เอากุมารทั้งสองในกายไปในเมืองเจดูดอนถ้าพระเจ้าสนใจฮู้เพิ่นจะฮื้อรางวัลฮื้อของขวัญว่าหลานเข้าบ้านเข้าเมืองมาผู้พามันก็มาเอาเวลานั้นเจ้าตรีน้องกันหากลัวหรอกลัวได้ปัดปอกลัวได้ปัดแม่ล่ะสัญชาตญาณป้ากันหนีที่ไหนก็บ่ป้นบ่ปลอดภัยกันอย่างที่เฮาฮู้กันน่ะลงหนองสระน้ํา
ให้กับอยู่หันกว่าได้ปัดผู้พามันอู้ไปอู้มามันเหลียวพอจารีน้องกันหาไปอยู่ใกล้ทั้งล่ะเนี่ยจะได้ล่นไปหมดมันกลัวบ่ได้ล่ะคนมันต้องหาวิธีหรอกเนี่ยจะได้ถามหาพระเวสสันดรก็บ่ฮู้บ่ฮู้กับทีนะอันเนี้ยถือดีนักบุญใจบาปข้าบัดถ้าแม่มันไปเมืองเก่าเมืองเดิมมาคับตาลูกมันนี่สัญญาณรับนี่ข้ากินแหงได้ไหวคือเสียไม้เสียมือบ่ได้นี่แล้วพระเวสสันดรโดนอย่างนี้ล่ะนี่จะได้ในๆก็ยังฮื้อตาลแล้วมันประมาทอย่างนี้ก็เลยว่าจะว่าเฮาบ่แน่จริงก็ลูกไปเสาะหาลูกเสาะไปสมาหันหนองสระไหวไปไหวมาก็ฮ้องออกมาเตื้อคนเตื้อคนเจ้าจะรีน้องกันหาขึ้นมาเถอะพ่อบ่ใจพ่อบ่ฮักลูกฮักพ่อฮักแม่เอาพ่อแม่ฮักลูกกูคนน่ะแต่ต้องการสิ่งหนึ่งซึ่งคนสามัญเฮาสามัญชนแม้แต่กัลยาชนยังบ่ฮู้นั่นก็คือได้สัพพัญญูเพราะหมดกิเลสตัณหาแล้วธรรมะนี่จะได้โปรดคนแห่งจัดนักลูก2คนเอาไปแลกคนแห่งหลายล้านหลายแสนคนเนี่ยซึ่งคนเฮาบ่ฮู้ไปอ่านนิยายไม่น่านับถือเลยลูกในท้องในไส้ก็ให้ทานเนี่ยอันนี้คือคนที่บ่ฮู้มันบ่ใช่โลกิยทรัพย์มันเป็นโลกุตระทรัพย์พุ่นเอาลูกคือตาลแล้วก็อย่าได้สัพพัญญูหมายความว่าสละเด็ดขาดเลยเนี่ยก็เลยลูก2คนก็ไข่กำจูสมปานป้อเมื่อได้เป็นสัพพัญญูเร็วๆก็ออกจากหนองสระให้เสืออื้อเสืออื่นน้ำตาตกสลังตีนเบื้องขวาน้องกันหานน้ำตาตกเลยลงใต้ให้ไปให้มาก็บอกแบ่งให้ผู้พามอย่างที่เอาฮู้กันนะผู้พามันอย่างว่าก็มัดแขนเจ้าจรีน้องกันหาลากไปกุมารทั้งสองมาลากไปก็เคี้ยนก็ตีให้เธอโกนผู้พามไปกันนี้เรียกว่ากุนกันกุมารคือกุมารบันต่อไปนี่เป็นกันที่เก้าคือกันมัดสีบ้านเราว่าธรรมทีนี่เปิ้นจะใจเน้นน้อยไกลใจตุ้เจ้าเสียงน้อยมันเป็นพรสวรรค์ของไปของมันเปิ้นว่าตุ้เจ้าตาเสียงคุยตุ้เจ้ามุนเสียงผีอย่างตุ้มว่าเปิ้นใส่ชื่อคนเดียวมันอย่างเขาใส่ชื่อนักมวยน่ะมัดมฤตยูก้าอย่างเงี้ยอันก่อนต้องมีตุ้เจ้าบางตนมาเสียงม่วนเทศมาทีปุ่มได้อยู่ในย่างเฮาก็เหมือนกันนะมันได้อยู่ในย่างกันเวตวาวันค่ำกินยาถ่ายจะมาก็อวดตัวนะมั้งก็หาทำมาทีเป็นไหวอีหลงยังปานาตังลันยามาอาปาตาเวโอนาเตโตพามานาสาปิญาบุเตสุเตเนสุญาวะพามาโลกาเอกโกหะลังจะตังอาโอสีลำดับธรรมเทศนามาถึงมาอีกันทวนเก่าอันพระพุทธเจ้าหากเทศนามาเอกโกลาหลังก็เป็นโกลาหนอันหนึ่งอันเดียวยาวาพามาโลกาตลาบต่อเต่าถึงพมมาโลกจะตั้งโอสิก็เกิดมีปฐวีไหววาวาดพอเท้าลูกหลังอากาลาดเป็นทานแผ่นดินดานาไหววันก้องฟ้าก็มารู้ว่าน่ะร้องสนั่นเถิงผมแผ่นดินไหวแผ่นดินคางฝนตกฟ้าห้องน้ำมหาสมุทรตีฟองน้องตีฟังไม่หักละกุดนางมาทีอยู่ในป่าอัศจรรย์แห่งอี้บ่เกิดมีจะเป็นแก่กูนางแกว่าเป็นลางแก่ลูกเต้าหรือได้แก่พระนั่งเก้าเนืองหัวผัวกูนี่จ้านางก็ให้อยู่ในป่าบุญอ่ะไปตั้งใดกระบวงบ่มีพ่อเทวดาแกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลหมดละตั้งเหนือกระบวงหูตั้งใต้กระบวงหูทิศะแผ่พันไปหมดตั้งใต้ไปตะวันตกตั้งเหนือไปตะวันออกหัวมันลูกไม้ก็บ่หันสักลูกเพราะบังหน้าบังตาไปหมดนางก็ให้กระเว้งวนกลับไปกันมาอยู่ในป่านี่ก็เพื่อจะรอเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้มันสงบพอค่ำมาตะวันใกล้จะตกนางรู้สึกทั้งใดเป็นทั้งเหนือทั้งใดเป็นหนทางที่เคยมาเคยไปก็รู้สึกทันทีหัวมันลูกไม้ก็ปรากฏแก่ตาหนานางก็เก็บได้พ่องบ่ได้พ่องเนี่ยก็ฟังเนี่ยคือกลัวบ่ได้หันหน้าลูกหน้าเต้าค่ำมาแล้วกลัวลูกจะเซาะหาให้หากินก็ฟังมาเดินทางมาตะวันยังบ่ตกเถื่อนางจะมาถึงศาลาเวลานั้นเทวดาน่ะหันว่านางมาถึงศาลาเจ้านางบ่หันลูกบ่หันเต้านางจะล่นตัวอ่ะห้อยตีนอันใหญ่อันน้อยฮะขอให้ข้าคอยล่นตามหลังหรอกนางพระเวสสันดรเป็นคนฮื้อนางมาทีเป็นคนแย่งออกมาตาลจะบ่สมบูรณ์หรอกหมอหนึ่งตาลหมอหนึ่งแย่งออกมาเนี่ยฮื้อไปแล้วก็กลับมา
จะไม่ได้สัพพัญญูเสียอย่างก็เลยในที่สุดมาเทวดาก็คิดใจได้ก็ไปขอกราบอาราธนาเทพพยบุตรผู้มีฤทธิ์จงไปเนรมิตเป็นเสือโคร่งเป็นเสือเหลืองเป็นพญาราชสีห์ขวางทางนางไว้ก่อนที่เอาหันตำหูบนะอันนั้นเทพพยบุตรมาเนรมิตหรอกบาดอาจจะไปทำร้ายให้นางเสียอย่างเทวบุตรก็มาเนรมิตโอ้ในธรรมทีเป็นว่าม้วนถ้าได้ยินก็ไปนิมนต์ทูเจ้าที่ประเทศม้วนๆนะอันนี้มันม้วนไปเห็นละสาธิตคือฟังมือเบาๆนะเทวบุตรก็มาเนรมิตเพศเป็นเนื้อเนตรสามตัวอันเปิงกลัวเครื่องคาเป็นดังจักมากันกาบแต่ดิลีตนหนึ่งเป็นดังราชาสีมีอำนาจตนหนึ่งเป็นดังเสือคงอ้างอาจเอาคอนตนหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองยนต์กันกาบตัวกาหยาบหรือเหลืองไปนอนเนืองไขว่คว้างม่วนกำบึ้นคับกันคนตะกอนนักปราชญ์ขวางต่างนางเกาะหันพญาเนื้อกระเซาห้อยบ่าลุดลุยลงไปพอบในป่านี่เหลืองพอดูเสียงนางลูกด้วยอำนาจของพญาเนื้อโอ้ฟังยอบนั่งยกมือไหวเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมบุญกินบุญตาลคุณพ่อคุณแม่ข้าได้ปฏิบัติสามกษัตริย์นี้บ่ฮื้อได้ทุกยากลำบากอันใดขอดลบันดาลคือพญาเนื้อหมู่นี้หายไปเหตุเตอขอกับพญาเนื้อทั้งหลายข้าก็มาปฏิบัติพระสามกษัตริย์เหมือนกับนางสีดาปฏิบัติแก่พระรามทำกุยางกุยางแล้วบุญกุศลข้ายังมีอยู่สู้อย่าไปทำร้ายชีวิตข้าเถอะข้าขอหันได้หน้าหันหน้าลูกหน้าเต้าเฮาของฮักกันแป้งกันเป็นพี่เป็นน้องกันพญาเนื้อก็ถึงบอกว่าอย่างบอกว่าอย่างเสียอย่างพอตะวันตกไปล่ะเหมือนกับเมียพี่นี่หันหายแซบหมดพญาเนื้อหายไปหมดวันนั้นเป็นวันเดือนเป่งเป็นว่าอาพัชจันทร์เต็มดวงเลยพอตะวันตกไปเดือนก็ออกมานางก็เอาใส่แสงเดือนน่ะก้อยกลัวก็กลัวก้อยการก้อยอย่างขึ้นศาลามาเกาะเป็นหินเป็นจ้อเป็นจันทร์อย่างงูกันนะเป็นผ่าเป็นมันมีสตะหนต่างบัตเตลาดดังยากลาดยังบัตรอยอย่างเฮานี่มันลูกยากลำบากปันใดบุ๋งถ้าเฮาโดนพ่อเฮาจะเดือดร้อนมานึกว่าลูกสองคนจะมาท่าที่ประตูศาลาแม่มาแม่มาจะกินหัวมันลูกไม้บ่มีสักอย่างเงียบสงัดวิเวกวังเวงจะหีดแมงจอนตัวก็บ่ยอมห้องโอ้ลูกข้าไปที่ไหนไปซาะพอที่นอนก็บ่มีตำคุ้มไม้น้ำนาตึงมหันสักทีพระฤาษีก็นั่งบ่พอหน้านั่งไปถามก็ตึงหมู่อู้ไปจาด้วยบ่พอด้วยเพื่อนห้องว่าใจจิตวิทยาสูงไปเพื่อจะให้นางลืมลูกลืมเต้านางจะโคตรนางเกียดนึงบักโคตรบักเกียดนึงไปมาถามก็บ่ปากเอาเข้าสติของคนนั้นนี่มันก็มันฟั่นเฟือนไปลงเมื่อฟั่นเฟือนไปยังใดก็ปากไปเรื่อยว่าไปเรื่อยว่าพระฤาษีเนี่ยเอาลูกไปดูกินเลือดเนี่ยบ่าฮักบ่าฮักบ่าแปลงลูกข้าเอาไปฆ่าที่ไหนบอกข้ากลัวเป็นโทษเป็นตายอย่างนี้พระฤาษีทบทวนตั้งแต่อยู่กับกันกำมีอี้บ่เคยได้ยินกำเถื่อแสดงว่าสตินางบ่ดีแล้วนางถึงกล้ากล่าวมาอย่างนี้อย่าใดขึ้นนางลืมลูกเปลี่ยนความคิดแต่ใหม่จากความโศกความเศร้าขึ้นนางโขดนี่คนเอามันเปลี่ยนความคิดได้หนอด่านางหนอมันเปลี่ยนอารมณ์ของคนให้มันเปลี่ยนนะเสื้อนั่งกินเหล้าให้หัวทบแข้งทบขาก็เดียวเจ้านี่มาเดียวพอหายไปหมดมันถึงบ่ม่วนใบม่วนเงานี่มันเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนอารมณ์ได้อันนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์โดยฮือนางลืมลูกด่าว่านางเหยนางไปเล่นจูอยู่ในป่าไม้ไปสอนมีตึ้งที่พญาจรฤาษีจรพันป่าเป็นเล่นจูไล่มายาไผ่อย่าไปฮู้โอ้กำด่าเพิ่นม่วนน่ะลาจะมาทีเหยจังปังจักหนีเสียเถือนพอจังปูเพื่อนบ่มีลายเกี่ยวควรใจเรียนลำลูกเมียมีจู้พอผัวใจดีลาจะสีจักหนีเสียดอยเพราะว่าดอยบ่มีลูกเปียวปากทำป่าจักหนีเสียน้ำเพราะว่าน้ำนั้นบ่มีต้มสลมจักหนีจากครูเพราะว่าครูมันเหงามันใบนกจักหนีเสียต้นไม้เพราะหน่อยไม้มันบ่มีลายข้อกวางทลายจักหนีเสียเหล่าพ่อเสือคงเท่าลาเดินโจวงลาจังหงจักหนีเสียสละพ่อสละบ่มีบัวแม่ยิงจักหนีเสียผัวก็พอผัวขี้ไล่หาเขาของบ่ได้ยิงไล่ก็มาดูแควนเมียการแกงแหน่งนายเพราะว่าบ่จ้างเบี้ยงบ่ายของควายกรรมคนทั้งหลายเล่าไว้มาได้แก่กูนางนี่นางเอ้ยดอกค่ำควรนี่น่าฟังแต่ๆนะแต่มันหมดสมัยไปยังว่านะ
ว่ากูนี่มาตุ๊กมายากและนางก็เลยบ่เหลียวแลไปเล่นจู้ในป่าไม้ไปสนนางยกมือไหว้บุญกินบุญทานสะบนสะบานเท่าใดก็ด่าจริงๆอ่ะด่าเข้าด่าเข้าหัวใจคนมันจะเป็นเล็กเป็นคางอย่างลูกนางก็เจ็ดน้ำตาเจ็ดไปเจมาเลือดออกติดแขนหาเลือดตัวออกก็วิววาวสลบพอนางบัดทีสลบพระเวสสันดรด่าเอาด่าเอาเหลียวพอหน้านางหน้าเปิดเงาเงาหายใจแบบตอบลมดังเวสสันดรต้านตอดตอดพระเนตรเล็งหันสำคัญรู้แล้วว่าบัดทีน้องแก้วมิ่งมวยเมือมอนก็ลูกจากที่นั่งของตัวแล้วเอานั่งแล้วก็เอาหัวนางมาปาดตักไว้นะมาลูบหน้าลูบตาเป่างูเป่าปากเป่าหูดำเป่ากลางอย่างหัวเป่าเนี่ยมีคาถาอาคมอย่างกับเป่าเป่าห้องขวานนางมาทีเนี่ยขวานเอ้ยขวานนั่นมีอยู่กับเนื้อกับตัวโอ้ข้ามควานหาสะปะสะปื้นเอาขี้เก่าขี้เริ่มคนมานะหนีจากพ่อจากแม่มาอยู่ป่านางอย่ามาตายละปีกูนี่ไปอยู่กับไผ่กินกับไผ่ลูกสองคนของเฮือตันน่ะขวัญนางอย่าไปล่าดงนาเถื่อนทำขวัญนางอย่าไปอยู่ตาน้ำแม่นาตีโลกขวัญนางอย่าไปอยู่กับวอกกับแกงโมเสือมีกังดงลีป่างวยอย่าไปอยู่ที่เหวเหลิงจ้อยผาจ้อผาจันอย่าไปอยู่ดงตันเมื่อเศร้าเนี่ยห้องตึงห้องตลอดเวลาเลยนั่งห้องไงนะคำควันในยังเก็บมาว่าที่จำได้จำได้จนตินฟ้ายกลูกนกกาออกหางนอนเสาะหากินน้องไผ่ของมันไก่ป่าขันเชี่ยวเชี่ยวเศร้าๆนางมาทีได้ยินเข้ายินเข้ารู้สึกขึ้นมาเตือนหน่อยเตือนหน่อยหรอกเสียงแววแววแววก็มึนตาเมื่อตาเมืองเข้าเขามีความจำได้สารพัดอย่างว่าหันหน้าพระเวสสันดรเพราะมันแจ้งขึ้นมาพอให้พอดีพงศ์รู้สึกตัวมาหัวได้เป็นบาปแก่มกรรมที่พระฤาษีได้ทุกข์ได้ยากกำนังนางก็ฟังยกมือไหว้พระฤาษีอย่าเป็นบาปเป็นบาปกรรมอย่างเก้าข้าแล้วนางก็ถือโอกาสถามมาลูกสองคนในที่สุดมาพระเวสสันดรว่าเออนางเหยต้องการทรัพย์ปัญญูตัญญาณได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางนี้เป็นทางที่เหมาะที่สุดแล้วทรัพย์สมบัติภายนอกเอาฮือลูกฮือเต้าเท่าใดมันก็ไปใช่ดีล้างบ่มีโลเครื่องก็เป็นอย่างซื้อโลเครื่องก็เดียวไปจนไปต่ำเดียวไปตายอันเนี้ยทรัพย์สมบัติอันเนี้ยคือทรัพย์สมบัติภายในเอาอย่างฮือกันแบ่งปันฮือกันก็เดียวก็ไปประเดี๋ยวก็ฟ้องมาร้องกันถ้าลูกไปต่างคนต่างไปบวชเถอะลูกนึ่งพิษบะเทียนกันเวลาพ่อแม่ตายเนี่ยลูกที่เป็นตุ๊กเป็นเจ้านะยังสามารถดึงเอาคนมาส่งสการพ่อแม่ได้อันนี้หนทางที่ดีที่สุดแล้วพี่ได้ทำอย่างนี้นางก็หันตัวยกมืออนุโมทนาสาธุยินดีซึ่งตานมาที่ผูกที่เก้าก็จบลงไปอย่างเศร้าส้อยนั่นน่าเสียดายเสียดายตอนนั้นไปเป็นการที่10พวกเขาว่าทำสักบันคนไทยว่าสักระบับเขาว่าสักเขาว่าสักบันสักกะนี่คือเท้าสักกะเทวราชคือหมายถึงพระอินทร์พระอินทร์อยู่บนสวรรค์แผ่นดินไหวแผ่นดินค้างตอนที่พระเวสสันดรฮือตานลูกสนานขึ้นถึงพรมที่ว่าตะกี้เอ๊ส่องตาทิพลงมาทิพพระเนตรดูเหตุภัยพระตาสะเหะสหสเนตรปันตาลูกมิตาปันดวงเป็นว่าพระเวสสันดรในฮือตานลูกแล้วแล้วหูใจตัวว่าพระเวสสันดรใครฮือตานนางมาทีจะบ่มีใครไปขอแล้วพ่อนางมาทีเป็นนางปัญญาบอกคู่ควรบารมีกับไผ่นี่พระอินทร์ก็เลยส่งสารจะส่งเคาะพระเวสสันดรแล้วก็แปลงตัวจากสวรรค์ลงมาแล้วก็มาอยู่หลังศาลาแปลงตัวทันทีกลับตัวเป็นภูพามเท่ายังก็ภูพามทุจกนะแต่หน้าตามพิษหน่อยสปายตรงเอาเข้ากับไม่เต้าเหี่ยเข้าไปหาพระเวสสันดรถามทุกข์ถามทุกข์อย่างที่เขาว่าดังสาเดือกเลยยุงบินง่ายๆบ่มาตอมใต้เต็มตนงูสิงสนในป่ามาละเอาวีเสือมีผีป่าอย่างนี้พระเวสสันดรมันก็ตอบตอบตอบก่อนหมดเสร็จแล้วก็ถามเรื่องอย่างก็จักแม่น้ำทั้งห้าคือฟังแถมเรื่องเนี้ยก็มาขอนางมาทีเพราะสายศรัทธาของท่านนี่เด็ดขาดถึงท่านจะตายเลือดจิ้นเลือดใครอันนั้นของท่านท่านก็ยอมหัวใจท่านก็ยอมวันนี้ขอนางมาทีเพราะว่าเป็นคนทุกข์ยากลำบากลำบนมีข้าใจคนสวยยิ่งเท่ามากับลูกยากไปยากพระเวสสันดรกับเหลวพอหน้านางมาทีสายตาต่อสายตาเจอกันว่าสายตานี่คือสายตาถามสายตาถามหนูจะขายก็บ่ขายจะไปก็ไปอ่ะเรื่องอ่ะอย่างเฮียกับกับเจ๊น่ะจะขายก่อนเนี่ยดูหูกันแล้วหรอสายตาเจอสายตาเนี่ยถ้าอีกก็ขายก็ยับนั่นก็ขายละอันนี้มันสัญญาณอ่ะมันสัญญาณของตามดูหูหรอจะหักก็มาหักมันเนี่ย
อันนี้เปิ้นเตื้อเปิ้นลิ้วตาใส่หาเปิ้นยักคิ้วใส่ก็มีรู้แล้วต้องหูหูว่ามันมาอย่างใดพ่อพบนางมาทีหูทันทีว่าพระฤาษีชีวิตนี้ทั้งตั้งร่างกายอย่างตึงมรณะข้าตึงหมู่ห่วงมาใหญ่ถ้าเอาบูชาเพื่อความรักถ้ามาเนี่ยก็สละทั้งกายทั้งจิตใจสุดแล้วแต่ท่านจะบงการถึงลูกถึงอย่างสัพพะสุวรรณสุแล้วแต่บงการถ้าข้าก็ยอมตายมาทวงบัพประท้วงสักกรรมบัพไปฟ้องไปร้องอย่างยอมตายเพื่อพระฤาษีจะขายข้าก็ไปจะตานไปข้าก็ยอมหมดเพราะว่านางอู้เด็ดขาดอย่างนี้พระฤาษีก็เลยกำแขนนางมาทีหยาดน้ำตกเหนือมือพามแผ่นดินไหวแผ่นดินข้างฝนตกฟองด้วยอำนาจตาลของนางพระเวสสันดรตาลนางมาทีพอได้นางมาทีแล้วก็ฮือปอนอย่างฮือปอนกันฮืออยู่ดีมีสุขอายุมันกว่ายืนเนี่ยท่านจะต้องตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนสักพักหนึ่งแล้วพระอินทร์ก็เลยบอกว่าเฮาเนี่ยเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ปุ้นเพื่อจะฮือท่านเนี่ยได้หมดภาระในชาตินี้แถมชาติหน้าท่านจะได้เป็นพระสัพพัญญูหมดกิเลสบ่ต้องมาเกิดแถมซ้ำไอ้ประเดี๋ยวนี้เฮาได้นางมาทีแล้วท่านก็ตานแล้วสมบูรณ์แล้วจะเอาขึ้นสวรรค์ขึ้นมาได้เพราะเฮาเนี่ยเป็นพระอินทร์เทวดากับคนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมาได้อันนี้มันคนละชั้นไปแล้ววันนี้เฮาถึงหันว่าบางสิ่งบางอย่างนี่เพิ่นว่ามานี่เฮาถึงบ่ถูกใจเฮาเพราะเทวดามันเป็นอย่างเป็นอย่างอันอย่างอันเนี่ยความจริงในความคิดมันเป็นคนละชั้นมันเหมือนกันเนี่ยสมมุติเทพกาไอ้อย่างมันถึงเพิ่นต้องมีลูกเทวดาโดยสมมุติเปิ่นไปไหนมาที่ไหนมีอย่างนี้คือเป็นเทวดาโดยสมมุติเทวดาโดยเกิดออกมาก็มีเทวดาอย่างก็มีเทวดาจริงๆก็มีเพราะฉะนั้นข้าจะเอานางมาทีเนี่ยกลับคือคืนไว้ที่เก่าที่เดิมข้ามาทับตาแล้วก็ส่งข้อแล้วก็เอาคืนที่เก่าที่เดิมส่งข้อท่านตาเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็เลยยกนางมาทีคืนแก่พระเวสสันตระอันเนี้ยพอน้อยพอนานพออุ้ยไม่อุ้ยเขาเอาอย่างตาพระเจ้านะเพื่อทีวีก็มีวิทยุก็มีนี่ป่อนป้อนโพอิดโพอีกเงาเหมือนเงาเถื่อนจกเส้นทางกูจะเอาไปอ่ะเงินได้เงาลูกโตจนหัวกับกูจ้าเกินป่อนป้อนน้อยเดียวกับพอทีวีหน้าสาวอ่ะดูไผ่น้ำลายบ่น้อยอ๋อโอ้ตาเพื่อนเปิ้นไปอ่ะเมื่อเปิ้นเป็นคนเปิ้นหุ่มดูทีวีอีนี่กูจ่า15แต นิ้วบาดผมบ่ได้สดายเงาอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเนี้ยเพราะนั้นคนที่บ่ฮู้ก็เหมือนกันนะเคยวิพากษ์วิจารณ์อาตมาก็เคยได้ยินบ่อยๆนะตามนี่กูจ่าขึ้นไปได้บุญจังได๋อ่ะบุญคืออะหยังเพิ่นบ่ฮู้หนูบุญคือคุณธรรมที่ชำระใจให้สะอาดเวลาเฮาตาน่ะใจเฮาสะอาดเฮากูจ่าขึ้นก็บ่เป็นหยังแต่มันแค่น้อยไปน่ะซาวนิ้วกูจ่า15มันแค่ถูกกันทีนิ้วสัก5บาทก็พออย่าเข้าล็อกเข้าลอยพ่องอันนี้นิ้วบาทก็พอมาได้ว่าเล่นพ่องแต่พ่องตานผู้เจ้าขึ้นเถอะบางสิ่งบางอย่างดูเจ้ามันบ่ใจมันเสียวัสดุเห็นบ่ได้หรอกอันนี้เป็นต้นว่าแว่นกะวีกะเอี้ยก็เพิ่นบ่ใจเอาไปตานเพิ่นพ่องก็มีแต่หลายๆบางคนก็มันบางคนมันทัศนะมันตรงกันนะเตื้อเพิ่นเอาเตียวเอาเสื้อเอาผ้าเอาขัวแว่นวีตานดูเจ้าบางคนก็ยังบ่กึดยังว่านั่นน่ะก็เลยว่าโอ้เอาแว่นมาวีตานดูเจ้าไปได้บุญอย่างไรอ่ะบางคนมันก็โคตรข้าไปเจ็ดตานคือตู้นะข้าคือตานคือแม่ข้าพุ่นเนี่ยตู้บอกเอาอย่างตู้อย่างไอ้หลงเนี่ยเขาก็ฮับของเปิ้นเนี่ยจะเอาอย่างมาตานก็ฮับไอ้เขาบอกเอาก็กล้วยไว้ทางหลังร้านบุญมันเป็นอย่างเนี่ยแผลออกมาก็คือเขาเหี้ยคือเขาเหี้ยแกงพักละล้ำกับดูเจ้าเน็ตเนาะอย่างอื้อเนาะแหมมันจริงผมจะหากินเนี่ยเจ๊ว่าจุก็บ่ใจนะมันถามก็คือกำลังใจกันนี่อ่ะนี่เนี่ยคือการตานเป็นเนี่ยตานเตอเอาอย่างมาตานก็ฮับปั่นป้อนเนี่ยเฮาบ่ใจคนอื่นใจอ่ะเอาสถานที่สงเคราะห์ยังมีอยู่โลกเนี่ยคนทุกคนยากจะมาเอี้ยเฮาเนี่ยเพื่อมันมีอย่างกินอย่าใจผ้ามันก็มีนุ่งเฮาก็ได้ผ้าถุงมาได้กางเกงมาก็คือเขาไว้เหียมันก็สงเคราะห์ทายกันไปเนี่ยอันนี้บ่ใจสอนอู้ฟังน่ะเนี่ยพระเวสสันดรก็ยกนางมาทีเป็นตานพอยกเสร็จแล้วอยากขอหยังก็พระเวสสันดรก็เลยขอพร8ประการเป็นต้นว่าขอให้เขาหายโคตรหายเกียรติและขอให้เขาลูกข้าเนี่ยเดินทางโดยปลอดภัยขอไปถึงจุดหมายปลายทางเมืองเชตุดรในอย่างเนี้ยพร8ข้อเขาก็จำพ้องลืมพ้องอันสำคัญที่สุดนี่